มัจจุราชสีรุ้งตอนนรกแตกบทที่77จากบทประพันธ์ของพนมเทียนประโยคหลังสารวัตรผู้นั้นกระซิบแผ่วเครือกับเขาธรณีหัวเราะเอื่อยๆในลำคอมองดูสารวัตรอนาคตไกลคนนั้นคุณไม่ควรจะเครียดแค้นโกรธเคืองอะไรผมนะและถ้าหวนคิดให้ดีคุณก็คงจำได้ว่าผมเตือนคุณแล้วและผมก็ไม่มีอะไรกับคุณเลยรู้ดีว่าหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่คือคุณมีหน้าที่ของคุณผมก็มีหน้าที่ของผมและอย่างน้อยขณะที่ผมตกเป็นผู้ต้องหาของคุณน่ะคุณให้เกียรติผมพอสมควรเท่าที่จะให้ได้ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามอำนาจของกฎหมายที่ให้ไว้เขาพูดช้าๆชัดถ้อยชัดคำได้ยินไปถึงรองผู้กำกับผู้เงียบเฉยเป็นเป่าสากทำเป็นว่ากำลังสนใจกับข่าวหนังสือพิมพ์เสียเหลือเกินแต่ความจริงท้องไส้กำลังไม่ดีอยากเข้าส้วมเป็นที่สุดแต่คนบางคนในกลุ่มของคุณน่ะดูพยายามที่จะเป็นศัตรูกับผมนอกเหนือไปจากงานในหน้าที่เราก็มีเรื่องผูกพยาบาทขาดพยาเวรอะไรกันมาสักร้อยปีก็ไม่ปานทั้งที่ผมก็สาบานว่าไม่เคยเดินไปสะดุดคอตายายของท่านเหล่านั้นเลยอันนี้ทำให้ผมคิดมากจนบางทีอาจจะนอนไม่หลับผมกราบอีกครั้งสารวัตรพนมมือไหว้อีกครั้งขอยุติกันเพียงแค่นี้เถอะครับผมขอโทษแทนทุกคนที่อาจทำให้เฮียไม่พอใจอย่างน้อยเราก็เคยสีเดียวกันมาก่อนธรณีตบโต๊ะโครมแววตาเขียวจ้าขึ้นมาทันทีเฮ้ยเมื่อตะกี้เนี่ยหรือตั้งแต่ตอนไปดักจับมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่เห็นลือพูดอย่างนี้เลยนี่ว่าไอ้หนูว่าบอกลือแล้วใช่ไหมว่าคนอย่างอ้วนอ่ะมีสองทางเท่านั้นถ้าไม่ถูกพวกลืออัดตายห่าอยู่ในห้องควบคุมพวกลือก็มีหวังถูกลากเกินออกมาหันสารวัตรอันนบตะลึงตัวแข็งพูดอะไรไม่ออกหน้าขาวเป็นกระดาษธรณีเปลี่ยนมาเป็นหัวเราะตามเดิมลดเสียงลงเป็นปกติว่าเอาละไอ้น้องนั่งเฉยๆก่อนขอพี่เข้าไปคุยกับท่านรองเขาหน่อยว่าแล้วเขาก็หยิบปืนของตนเองที่วางอยู่บนโต๊ะเปิดโม่ออกตรวจดูลูกกระสุนแล้วปิดเข้าไปตามเดิมเดินตรงไปที่โต๊ะพันตำรวจโทศักดาซึ่งบัดนี้เงยหน้ามองเขาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกถูกความจริงเขาไม่ได้ย่านอะไรเลยกับผู้ต้องหารายนี้ถ้าไม่ใช่เพราะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของเขาเรียกเขาไปสั่งการไว้เช่นไรและคำสั่งลับชนิดนั้นเขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะปริปากบอกใครได้ทั้งสิ้นเพราะมาจากเบื้องสูงเป็นชั้นๆลงมาทีเดียวไม่มีคำอธิบายอะไรด้วยว่าทำไมถึงจะต้องเป็นเช่นนี้เพราะผู้บังคับบัญชาของเขาเองก็บอกอะไรไม่ได้เหมือนกันรับคำสั่งมาอีกต่อหนึ่งแล้วลงรูปการมันเป็นแบบนี้สถานภาพของเขายศเพียงพันตำรวจโทตำแหน่งเพียงรองผู้กำกับพ่อตาพ่อตัวก็ไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่ได้เป็นผบ.ทบ.ประธานสภาหรือองคมนตรีคุณเตี่ยเป็นแต่เพียงเจ้าของโรงสีแถวแปดริ้วพอจะรู้จักกับนักการเมืองบ้างบางคนยัดเยียดเขาเข้ามาเป็นนักเรียนนายตำรวจสำเร็จออกมาได้เพื่อความมีหน้ามีบารมีของวงศ์สกุลในอาณาจักรสีกากีอันโรยไปด้วยกลีบกุหลาบรักคนไปด้วยธนบัตรของเขาไม่คิดฝันมาก่อนเลยว่าจะมาเดินสะดุดตอเหล็กดุ่นมหือมาเช่นนี้ก็ทำเอาเขารู้สึกเหมือนจะจับไข้สะท้อนร้อนสะท้อนหนาวอย่างไรบอกไม่ถูกชายคนนั้นคนที่กำลังเดินเข้ามาหาเขาในขณะนี้เขารู้ว่าเคยเป็นนายตำรวจเก่าอาวุโสทุกด้านเหนือกว่าเขาประวัติในงานก็ดุเดือดเข้มข้นยิ่งกว่าเขามากนักแต่บัดนี้ก็นอกราชการไปแล้วเห็นอยู่ว่ากระจอกจะตายห่าไม่เห็นจะมีปลอกคอที่ไหนซ้ำยังตกเป็นผู้ต้องหาคดีสำคัญชนิดที่ถ้าเขาทำคดีนี้สำเร็จ4ขั้นแบบก้าวหน้ากระโดดจะไปไหนเสียครั้นแล้วห่าจิกเสียจริงๆสถานการณ์มันเปลี่ยนจากหน้ามือมาเป็นหลังตีนแบบนี้เขาอยากจะเอาหัวชนกำแพงตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดแต่เขาก็ชาติชายคนหนึ่งเหมือนกันซ้ำยังมั่นใจด้วยว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรผิดแม้จะก้าวร้าวไม่แสดงความเป็นมิตรกับคนนี้ไปบ้างก็เรื่องอะไรล่ะที่ตำรวจจะต้องแสดงความเป็นมิตรกับผู้ผิดกฎหมายเขาคิดตามเพลงมาร์ชของตำรวจเพราะฉะนั้นถึงจะชักปอดๆอยู่เหมือนกันเขาก็จะต้องแสดงว่า
กูไม่แคร์มึงยิ้มเสียรับแต่มันดูเลี่ยนเสียมากกว่าแล้วก็นั่งเตะจุ้ยยกมือกอดอกพูดสวนออกไปก่อนตามนิสัยว่าที่นี่เป็นสถานที่ราชคุณออกไปได้แล้วเมื่อหมดธุระธรณียักษ์คิ้วหย่อนกายนั่งลงบนโต๊ะท่านรองใครหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดธุระกับคุณแต่ผมยังไม่หมดนี่ว่าและถ้าผมไม่ออกไปอะไรจะเกิดขึ้นบ้างพันตำรวจโทศักดาตอบไม่ถูกใช่เขาตอบไม่ถูกจริงๆเพราะถ้าไอ้เสือนี่มันยังไม่ออกไปจะลากตัวหรือถีบส่งมันออกไปได้ยังไงจะเอาอำนาจของตำรวจมาจัดการอย่างไรก็ไม่ได้เสียด้วยแต่มีภัยสำหรับตนเองฝืนหัวเราะแล้วก็ว่าอย่าตีลูกรวนกันดีกว่าหน้าเฮียคราวนี้เขาเรียกเฮียบ้างใช้จิตวิทยาเข้าช่วยเฮียมีดีชนิดที่มีคำสั่งลงมาไม่ให้แตะต้องก็ดีแล้วผมขอแสดงความยินดีด้วยผมทำงานตามหน้าที่เฮียจะมารวนอะไรผมเขาว่ากันว่าถ้าอยากเข้าห้องขังหรืออยากเจ็บตัวก็ให้รวนกับตำรวจตอนนี้เฮียอยากทั้งสองอย่างเลยว่าไอ้ตีคือทั้งอยากเจ็บตัวและก็อยากเข้าห้องขังพูดง่ายๆว่าอยากติดคุกนั่นแหละจะทำยังไงดีเอ่ยไพ่คุณในขณะนี้มันขึ้นรอยยันฟรัดแล้วคุณจะเกทับอะไรก็ตองคิงอีกท่านรองแบะท่านนักเลงเกิงยอมรับสารภาพในทีใช่ตอนนี้รอยยันฟรัดแล้วแต่ยังไม่ได้แดกเงินกองกลางนี่ว่าทำเนียมไพ่ใครแพ้มันก็ต้องเสียเงินกองกลางสิวะหรือจะหยิบเงินที่ลือเกทับอ้วมาก่อนแล้วขึ้นคืนให้เฉพาะเงินของอ้วมันจะถูกเรื่องเหรอก็เฮียจะเอายังไงเล่าธรณีดีดนิ้วเปาะบนนี้มันสถานที่ราชการกรมเก่าของอ้วเหมือนกันอ้วเคารพต่อสถานที่ส่วนตัวลือขนาดนี้ก็นอกเครื่องแบบแล้วเราลงไปที่นี่ด้วยกันเดินออกไปพ้นบชน.ก่อนกลางถนนหลวงนั่นละวะต่อยกันสักตั้งผมไม่ชอบต่อยกับใครแต่ชอบต่อยผู้ต้องหาโดยเฉพาะคนที่เขาไม่มีทางสู้พันตำรวจโทศักดาหัวเราะหึ่ๆธรณีก็บอกต่อไปไม่ต่อยก็ไม่เป็นไรหรือเก่งทางปืนไม่ใช่เหรอยิงกันก็ได้อ้วให้ลือชักปืนก่อนด้วยเอ้าวันนี้บอกแล้วว่าอ้วอยากเข้าคุกเต็มประดาโทเฮียท่านร้องครางธรณีสวนพรวดอ้าวหรือด่าอ้วว่าไอ้เหี้ยก็ดีแล้วเดี๋ยวรู้เองว่าใครเหี้ยใครคนผมเรียกเหี้ยไม่ได้ว่าไอ้เหี้ยสักหน่อยพันตำรวจโทรตะโกนลั่นห้องตกใจอดีตในตำรวจเก่ารุ่นพี่หัวร้องกึกๆหรืออย่านึกว่าอ้วจะลืมนิสัยดั้งเดิมนะเห็นไหมบทจะหาเรื่องขึ้นมามันก็หาเรื่องกันได้ทั้งนั้นแหละเรียกเหี้ยฝังเป็นเหี้ยยกมือไหว้ว่าปลุกพระเถียงว่าผมไม่ผิดก็ต้องล่อมาด้วยคำว่าหัวหมอเออความจริงเรามันพืชพันธุ์เดียวกันแท้ๆนี้ไม่น่าเลยที่ลือจะต้องเหี้ยมเกรียมก้าวรักกับอ้วถึงอย่างนั้นเฮ้ยถามจริงๆเหอะเส้นลือโตแค่ไหนวะแล้วก็หวังไว้ว่าจะไปลงที่ไหนต่อไปนาแกหรือตาพระยาดีตอนนี้ไอ้ยวนไอ้แก้วมันก็กำลังกำแหงน่าจะส่งมือดีๆอย่างลือไปช่วยทหารเขายันเอาไว้คงจะเข้าท่านะท่านรองฝืนยิ้มที่ไหนก็ได้เฮียตำรวจตัวเล็กอย่างผมไม่มีเส้นมีสายหรอกถึงตอนนี้ก็พูดอย่างนี้แหละฉากละครมันกลับกันไปแล้วความจริงอ้วตีลูกรับลือไปอย่างนั้นเองไม่ได้มีอำนาจที่จะย้ายลือไปไหนได้หรอกแค่เบื้องบนสั่งลงมาให้พวกลืออย่ามายุ่งกับอ้วก่อนนะว่าบุญขอไม่งั้นอ้วไม่ทันขึ้นศาลหรอกคงถูกกระทืบตายห่าไปก่อนที่จะพิจารณาคดีซะด้วยซ้ำท้าตีก็ไม่เอาท้าต่อยก็ไม่สู้ท้ายิงก็กลัวตายห่าคราวนี้เอายังไงดีศักดาเอางี้ไหมครับเพื่อนเลิกแล้วต่อกันไปสักทีพวกผมล่วงเกินเฮียไปแล้วก็จะเอาดอกไม้ธูปเทียนไปขมาที่บ้านพันตำรวจโทศักดากลั้นใจถามบัดนี้ไม่เหลือแววยโสอีกต่อไปแล้วเพราะนอกจากจะแน่ใจว่าในสายงานไปเจอเอาของแข็งเข้าแล้วคนคนนี้ก็ยังเป็นคนจริงชนิดบ้าเลือดอีกด้วยขืนก่อความยาวสาวความยืดตัวเองมีแต่จะเสียเปรียบขนาดเบื้องบนสั่งโครมลงมาแบบนี้คนคนนี้ย่อมเตะเขาได้แน่ๆเตะแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้เสียอีกด้วยนี่เป็นสิ่งที่เขาเสียงไม่ได้เลยทุกอย่างมันพลิกล็อกไปหมดไม่ต้องล็อกทำงั้นก็เสียกีดตำรวจหมดสิวะและความจริงอ้วก็ไม่เคยอาฆาตโกรธเคืองอะไรพวกลือเลยที่ไปจับไปค้นอ้วเพียงแต่นึกเสียใจว่าพออ้วหลุดพ้นจากอำนาจหน้าที่อ้วมันก็ไอ้หมาตัวนึง
ที่จะให้ลือข่มโคได้สารพัดอย่างถ้าอ้วไม่ออกเสียอย่างเลวที่สุดยศอ้วก็เหนือกว่าลืออาจมาเป็นเจ้านายโดยตรงของลือก็ได้ใครจะรู้เรามาจากแหล่งเดียวกันควรจะมีระบบอาวุโสบ้างไม่ใช่พอเห็นอีกฝ่ายหมดอำนาจหรือว่าส่วนเสก็เหยียบซ้ำแบบนี้มันไม่จะเลอะล็อกหรือไม่ต้องมาไหว้ขอขมาอะไรอ้วเก็บมือลือไว้กราบไหว้เมียเจ้านายที่จะบันดาลยศศักดิ์ลาภผลให้แก่ลือได้ดีกว่าพร้อมกับพูดอดีตผู้กองเมืองลำปางเอื้อมมือไปสะกิดเบาๆที่ปลายคางสองชั้นนั้นมันแปลปวดในความรู้สึกของพันตำรวจโทศักดาเสียยิ่งกว่าตบหน้าหรือเอามือลูบหัวกันซะอีกแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากกำมือแน่นตัวสั่นริกๆธรณีถ่มปากเบาๆพละเดินออกไปจากโต๊ะแต่แล้วก็หยุดหันกลับไปถามอีกว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าข้องจิตไหมชายผู้นั้นยกมือไหว้เหมือนนักมวยคือชูสูงขึ้นไปเหนือศีรษะเชิญครับลูกพี่ถ้ายังไงแล้วก็น้องขอฝากตัวสักคนอย่าประชดเดี๋ยวพังจะบอกให้สังวรไว้วิถีทางการเมืองมันไม่แน่นอนอ้วอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งก็ได้ถึงแม้ยศเดิมอ้วแค่พันตรีแต่ถ้าอ้วจะมาอ้วก็จะมาในอีกสายหนึ่งที่มันเหนือกว่างานของลือการเมืองมันบันดาลได้ทุกอย่างแล้วตราบใดก็ตามที่ลือยังเป็นข้าราชการประจำกินเงินเดือนหลวงอยู่คราวนี้อีกฝ่ายเงียบกริบทำไมเขาจะไม่รู้การเมืองมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนและข้าราชการประจำก็มักจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองเสมอธรณีหันไปทางสารวัตรซึ่งยืนตัวเย็นอยู่สารวัตรครับคุณเป็นนายตำรวจที่ดีขอให้รักษาความดีงามชนิดนี้ตลอดไปเพื่อศักดิ์ศรีของกรมตำรวจจงเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หลีกเลี่ยงต่อการเป็นผู้พิฆาตสันติศกผมรู้ว่าคุณสะเทือนใจมากที่จับผู้ตกหามาแล้วมีความจำเป็นจะต้องปล่อยอย่างไม่มีเงื่อนไขรวมทั้งต้องทำลายหลักฐานการจับกุมทั้งหมดด้วยโดยไม่รู้เหตุผลแต่ขอให้คุณภูมิใจเถอะว่าคุณได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วคุณอาจสงสัยว่านี่มันอะไรกันแต่อย่าไปพยายามค้นหาคำตอบเลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีข้อยกเว้นทั้งนั้นและความปลอดภัยความอยู่รอดของประเทศชาติย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นคุณกับพรรคพวกของคุณควรจะยินดีที่ขณะจับกุมตรวจค้นผมตลอดจนนำตัวมาสอบสวนที่เนี่ยได้กระทำอย่างเป็นการภายในโดยไม่พูดวิทยุออกข่าวให้มันเป็นที่กระเริกออกไปไม่งั้นจะยุ่งกันใหญ่คุณไปจับค้นผมเงียบๆแล้วเมื่อจะปล่อยก็ปล่อยออกมาเงียบๆดีด้วยกันทุกฝ่ายผมสังหรณ์แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างสารวัตรอนบบ่นอบอิบก็รองศักดาท่านพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเดี๋ยวรู้เองว่าออกหัวหรือออกก้อยคราวนี้รู้หรือยังล่ะว่าหัวหรือก้อยเสียดายอยู่อย่างเดียวที่ว่าถ้าออกก้อยผมเข้ากรงแต่ออกหัวผมมันก็ไอ้แค่เสมอตัวเท่านั้นตรงนี้ไม่ค่อยจะยุติธรรมธรณีพูดอย่างหงุดหงิดเคาะปืนสั้นในมือแล้วเสียบลงเหน็บเอวชี้มือไปที่หลักฐานต่างๆที่ถูกยึดมาอันประกอบด้วยเอกสารและปืนยาว2กระบอกกับระเบิดในกล่องแล้วไอ้สมบัติบ้านผมพวกนั้นจะเอากันยังไงพวกคุณไปหิ้วเอาของผมมาจากบ้านเฮียเอากลับไปได้เลยครับผมจะให้ตำรวจแบกลงไปส่งที่รถสารวัตรบอกโดยเร็วธรณียืนคิดอยู่อึดใจเดียวก็บอกว่าไม่ได้ผมไม่เอาใส่รถไปหินหนักล็อกดีไม่ดีเจอด่านตรวจเข้าที่ไหนผมก็จะซวยอีกพวกคุณนั่นแหละสารวัตรเอาของของผมทุกชิ้นไปคืนไว้ที่เก่าไม่ว่าจะเป็นเอกสารปืนหรือระเบิดหยิบมาจากไหนเอาไปวางไว้ตรงที่เดิมหมดทุกอย่างเอานี่กุญแจบ้านผมไปเปิดแล้วนำของเข้าไปเก็บไว้ที่เดิมคืนนี้ผมอาจไม่กลับบ้านแต่พรุ่งนี้จะไปดูถ้ามันคลาดเคลื่อนผิดที่ไปจากเดิมจะมาหาว่าผมใจร้ายใจดำไม่ได้นะกล่าวจบเขาก็โยนกุญแจบ้านพวงเดิมไปให้สารวัตรบนโต๊ะพันตำรวจตรีอนนบยืนกระพริบตาปริบๆคอแข็งแล้วรับอ้อมแอ้มว่าครับผมแล้วผมจะเอากุญแจบ้านมาคืนให้เหียได้ที่ไหนคุณเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันผมมีกุญแจสำรองอีกพวงนึงฝากไว้ตามบ้านแม่พระนางทั้งหลายสำหรับกุญแจที่มอบให้เนี่ยไว้ว่างๆผมค่อยมาเยี่ยมสารวัตรวันนี้ขอโอเล้งกินสักแก้วแล้วก็รับคืนไปเราควรจะต้องพบกันอีกถ้าผมไม่ชิงตายไปซะก่อนเพราะผมก็ต้องการความช่วยเหลือจากตำรวจบ้างเหมือนกันในบางกรณียินดีครับ
มีอะไรจะให้ผมรับใช้ก็เชิญเลยขออยู่ในขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของผมเท่านั้นแม้สารวัตรคุณนี่ยังไงก็ยังใช้วิธีพูดที่ฉลาดซ่อนขมอยู่ตามเดิมนะขอบข่ายอำนาจหน้าที่ก็แปลว่าถ้านอกเหนือจากหน้าที่ของคุณแล้วก็เป็นไม่ต้องพึ่งกันละสิโธ่เฮียก็ตีความหมายเลยเถิดจะไหวจะพริบผมเหลือเกินสารวัตรหัวร้อกร่อยกร่อยคุณแน่ใจเหรอว่าขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของคุณน่ะคุณจะทำได้เสมอไปทำได้สิครับดีละถ้างั้นเดี๋ยวไปกับผมผมจะพาไปชี้ดูแหล่งจำบะฟักกิ้งโชว์ในท้องที่เขตรับผิดชอบของคุณนี่แหละคุณต้องจับนะถ้าผมพาไปให้เห็นพันตำรวจโทอันนบยิ้มแห้งแล้งมองตาเขาแล้วอบอิบว่าเหี้ยแจ้งท้องที่เขาดีกว่าครับหันแน่เห็นไหมล่ะไม่แน่จริงนี่ว่าคุณรู้ว่ามันมีแหล่งผิดกฎหมายอยู่ที่ไหนบ้างแต่เขาส่งซวยมีบรรณาการกันอยู่เป็นก่อเป็นกำคุณขืนทันเล่งเขาไปจับคุณก็เด้งตึงตึงเป็นลูกชิ้นเนื้อหมาเท่านั้นแหละผมถึงได้บอกไงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อยกเว้นทั้งนั้นของมันรู้ทันกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดอะไรให้มันดูซื่อบริสุทธิ์เถนตรงนักเลยฟังแล้วมันแสลงรูหูแล้วเขาก็หันมาเลิกคิ้วกับรองศักดาถามว่าจริงไหมท่านรองพันตำรวจโทศักดาหุบปากหายใจไม่ทั่วท้องตลอดเวลานับตั้งแต่ถูกเรียกไปพบผู้บังคับบัญชาชั้นสูงและจำต้องย้อนกลับเข้ามาเผชิญหน้าผู้ต้องหาคดีสำคัญรายนี้อีกครั้งแล้วก็นึกในใจว่าไอ้เปรตนี่มันจะโรนกันไปถึงไหนเมื่อไรมึงจะไปให้พ้นสักทีเขาสั่งปล่อยแล้วยังเสือกไม่ไปอีกมาตีลูกรวนหาเรื่องอยู่นี่เองตั้งแต่รับราชการตำรวจมาวันนี้ดูจะเป็นวันสวยที่สุดทั้งที่แต่แรกมันก็น่าจะดูว่าเป็นวันแห่งที่สุดสิ่งที่จะทำได้ในขณะนี้ก็คือหัวเราะแห่ๆเข้าไว้ทั้งที่เขาไม่เคยหัวเราะเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ต้องหาคนใดธรณียังคงยืนโดอยู่ตรงโต๊ะสารวัตรอีกอึดใจเขาหน้าและแววตาของเขามันทำความไม่สบายใจให้แก่นายตำรวจทั้งสองอย่างยิ่งนี่สารวัตรรู้ไหมผมเกลียดที่สุดเลยไอ้วิธีเรียกกันว่าได้ทีขี่แพะไล่นี่ละและผมจะไม่ทำวิธีนั้นอย่างเด็ดขาดทั้งที่ขณะนี้คุณสองคนรู้ดีว่าลงไพ่ในมือผมมันแบเบอร์ออกมาอย่างนี้แล้วผมเตะคุณสองคนได้สบายเตะแล้วก็ยังไม่มีเรื่องอีกด้วยเชื่อไม่เชื่อเขาพูดดังพอที่จะให้ได้ยินไปถึงหูพันตำรวจโทศักดาด้วยสารวัตรฝืนยิ้มวิธีดีที่สุดก็คืออย่าได้พยายามต่อล้อต่อเถียงอะไรด้วยอีกเป็นอันขาดเอาละทำอะไรผมหน่อยได้ไหมอดีตในตำรวจมือร้ายถามต่อไปจะให้ผมรับใช้อะไรครับคุณน่าจะรู้ดีว่าขณะนี้ผู้กำกับวรวุฒิอยู่ที่ไหนติดต่อให้ผมทีเถอะผมอยากคุยอะไรกับเขาสัก 2-3 คำตำรวจต่อตำรวจด้วยกันติดต่อเรียกหากันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้เขาก็คงอยากจะรับฟังข่าวจากคุณอยู่เหมือนกันแม้จะโดยทางส่วนตัวก็ตามเถอะสำหรับผมในฐานะผู้ต้องหาคงจะหาตัวเขาไม่พบหรอกในภาวะแบบนี้นะผมไม่ทราบจริงๆครับว่าตอนนี้ผู้กำกับวรวุฒิท่านอยู่ที่ไหนสารวัตรพยายามเลี่ยงธรณีเริ่มหน้าเครียดขึ้นมาอีกวิทยุนั่นคุณมีไว้หาหอกอะไรเขาชี้ไปยังวิทยุมือถือของสารวัตรอนบที่ปิดสวิตช์ตั้งแอบอยู่มุมโต๊ะจะต้องให้จระเข้เก่าสอนจระเข้ใหม่ว่ายน้ำด้วยอย่างนั้นเหรอผมว่าผมอโหสิไม่โกรธเคืองหรือเก็บอะไรมาคิดแล้วนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาดนักสืบของคุณลากผมมานี่กองกำกับการของคุณนี่นะผมเป็นผู้ต้องหาของคุณแต่ถ้าผมลากคุณเข้าไปในสวนรื่นบ้านแล้วก็คุณลำบากกว่าผมแน่สารวัตรกระเดือกน้ำลายหลงคอฝืดๆจำใจต้องคว้าวิทยุขึ้นมาเปิดสวิตช์ดึงเสาอากาศให้สูงขึ้นแล้วก็เรียกเข้าศูนย์โดยใช้รหัสประจำตัวเป็นทางการเมื่อศูนย์ตอบรับก็แจ้งขอทราบที่อยู่ในขณะนี้ขอรหัสพันตำรวจเอกวรวุฒิมีการเรียกกันอยู่ครู่เดียวก็ย้อนถามมาในความหมายว่ามีราชการอะไรสารวัตรก็ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อได้ซึ่งทางโน้นบอกมาให้ทราบว่าควรจะโทรไปหมายเลขใดตลอดเวลาธรณียืนกอดอกฟังอยู่
คุณนั่นแหละหมุนโทรศัพท์ไปถึงเขาตามหมายเลขนั้นพอขอรับสายบอกแต่เพียงมีผู้จะพูดด้วยแล้วส่งหูมาให้ผมเลยพันตำรวจตรีอนบถอนใจอีกนิดหนึ่งปิดวิทยุแล้วคว้าเครื่องโทรศัพท์ขึ้นหมุนรออยู่ครู่ท่านผู้กำกับเลยครับโปรดกรุณารอสักครู่มีผู้ต้องการจะพูดกับท่านเขาพูดเบาๆเรียบๆแค่นั้นก็ยื่นหูให้แก่ธรณีอดีตนายตำรวจเก่ารับโทรศัพท์มาทันทีเฮ้ยวุฒิเหรอนี่อ้วธรณีพูดธรณีพูดอ่อยๆสำเนียงน่าสงสารหูทางฝ่ายโน้นดูจะชะงักงันไปทีเดียวอย่างคาดไม่ถึงแล้วก็ถามมาว่าธรณีมีอะไรเหรออ้วกำลังร้อนว่าเพื่อนเดือดร้อนมากๆทีเดียวทำไมเหรอเสียงย้อนถามมาอย่างเสียไม่ได้ฟังน้ำเสียงกันออกชัดอีกฝ่ายซ่อนยิ้มแกล้งบอกว่าอย่าเพิ่งให้บอกอะไรตอนนี้ก่อนเลยช่วยทีเธอเพื่อนยากช่วยมาที่กองกำกับการสถานีตำรวจนครบาลใต้ด่วนเลยว่ามองไม่เห็นใครอีกหรอกนอกจากลือคนเดียวเท่านั้นบอกหน่อยสิลือมีเรื่องอะไรอยู่ที่นั่นถูกจับว่าเรื่องอะไรอย่าเพิ่งให้บอกทางโทรศัพท์นี่เลยตำรวจสืบสวนใต้จับลือเสียงไก่ย้อนมาอีกยุ่งละสิลือก็รู้อยู่แล้วว่าในสายงานท้องที่ของอ้วไปก้าวไก่อะไรกับพวกสืบสวนสอบสวนประจำเขตเขาไม่ได้เลยหรือโดนคดีหรือข้อหาอะไรบอกสักนิดเถอะสั้นๆก็ได้ธรณีปิดปากพูดของโทรศัพท์ไว้หันไปทางสารวัตรกับรองถามว่านี่ผมจะบอกเพื่อนว่ายังไงดีล่ะเขาถามผมว่าโดนข้อหาอะไรเป็นคำถามเฉยๆที่ไม่ต้องการคำตอบหรือข้อแนะนำใดๆเลยเพราะเมื่อถามแล้วก็พูดกับกระบอกโทรศัพท์ต่อไปทันทีว่ามันหลายข้อหาเหลือเกินว่าจนอ้วจำไม่ได้แต่ไอ้ที่แน่ๆก็คือครอบครองนำพาเครื่องมือที่จะประกอบการอนาจารและก็ข่มขืนติดตัวคือ1ด้น1ว่าเขาพูดชัดถ้อยชัดคำเมื่อเอ่ยถึงสิ่งที่ว่าเป็นด้นนั้นด้วยคำไทยเดิมสั้นๆคำเดียวทางฝ่ายผู้พูดโทรศัพท์กับเขาอยู่ขณะนี้ได้ยินแล้วจะรู้สึกอย่างไรบ้างไม่ทราบได้แต่เสียงพูดของธรณีดังไปทั้งห้องมันทำให้สารวัตรกับท่านรองสะดุ้งโยงทางด้านตรงข้ามคงรู้สึกผิดปกติอะไรสักอย่างหนึ่งในคำพูดของเขารีบวางหูโทรศัพท์ทันทีเพราะนั่นเป็นการให้ของลับกันอย่างง่ายๆภายหลังจากหลอกให้มารับหูโทรศัพท์และพูดลวงอยู่หลายประโยคจนเผลอตัวธรณีหัวรอกกึกๆวางหูโทรศัพท์ลงค่อยปลอดโปร่งใจขึ้นนิดที่ให้ไส้กรอกเพื่อนเก่าตัวการสำคัญอันเป็นแนวทางให้ตำรวจนักสืบสาวเข้ามาดึงตัวเขาได้ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนคราวนี้เหี้ยจะเฉ่งใครต่อใครอีกล่ะครับสารวัตรถามไอ้ตัวแสบที่ไปจับผมพร้อมกับคุณและเป็นคนเดียวกับที่ขับรถผมนำไปค้นตอนนี้อยู่ที่ไหนออกเวรหมดหน้าที่ไปแล้วครับผมขอความกรุณาเหี้ยอย่าไปคิดเอาเรื่องอะไรกับเด็กมันเลยตำรวจหนุ่มๆใหม่ๆก็อย่างนั้นแหละถ้ายังข้องใจไม่หายเหี้ยเตะผมดีกว่าเพราะผมเป็นหัวหน้างานของเขาคุณลูกผู้ชายดีที่พยายามช่วยเหลือปกป้องลูกน้องไว้ผมว่าหมอนั่นไม่ไปไหนหรอกหลบซุ่มๆอยู่แถวนี้แหละรออยู่ว่าเมื่อไหร่คุณหรือท่านรองจะขอแรงให้มาช่วยอัดผมไม่เป็นไรโหสิเลิกแล้วต่อกันไหนกุญแจรถของผมอยู่ไหนล่ะสารวัตรทำท่าเหมือนจะเพิ่งนึกขึ้นมาได้ควักกระเป๋ากางเกงหยิบกุญแจรถใหม่เอี่ยมยื่นส่งให้เขาโอ้ขออภัยอยู่นี่ครับธรณีโยนขึ้นสูงแล้วรับไว้ชะโงกหน้าไปถามว่าตอนจับยกขยงกันไปจับได้ตอนปล่อยตัวจะไม่ไปส่งหน่อยเหรอเอาแค่ส่งที่รถก็แล้วกันไปครับเฮียผมจะลงไปส่งสารวัตรบอกพร้อมกับขยับตัวออกจากบริเวณเก้าอี้เดินนำล่วงหน้าไปก่อนทันทีก่อนจะพ้นประตูห้องออกไปธรณีหันไปยิ้มกับท่านรองซึ่งทำเป็นไม่เป็นสนใจกับอะไรอีกก้มหน้าอ่านหนังสือพิมพ์ร้องบอกว่าไปแล้วนะรอสักดาหนักนิดเบาหน่อยอะไรก็อย่าถือสาอาฆาตอะไรกันเลยคุณทำงานพิทักษ์สันติราษฎร์ผมทำงานเพื่อความปลอดภัยมั่นคงของราชอาณาจักรและไม่ใช่หน้าที่ของคุณด้วยที่จะต้องรับรู้อะไรนอกจากปฏิบัติตามหน้าที่ผมเข้าใจดีในข้อนี้
พันตำรวจโทศักดาหมดพยศลงสิ้นเชิงรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันทีเดินเข้ามาหาเขาจนชิดแล้วว่าอย่างสุภาพที่สุดเฮียครับผมล่วงเกินอะไรเฮียไปบ้างแล้วก็ขออภัยด้วยและขอบคุณที่เฮียไม่สื่อสาอะไรผมขอให้โชคดีธรณีตบไหล่หนาเพราะความอ้วนนั้นอย่างเย้าๆความแรงของน้ำหนักมือเขาทำให้ท่านร้องไหวยั่วไปทั้งตัวแล้วผลบออกจากประตูห้องไปทันทีเขานึกว่าจะมีเพียงสารวัตรเท่านั้นที่เดินตามจากตัวตึกชั้นบนลงมาส่งที่รถซึ่งจอดอยู่ยังลานจอดของกองบัญชาการนครบาลปรากฏว่าพันตำรวจโทศักดาก็เดินตามกระชั้นชิดมาด้วยความรู้สึกอันเป็นปฏิปักษ์ของท่านรองหมดสิ้นไปแล้วเพราะฉลาดพอที่จะไม่เป็นคนทิฐิจนเกินไปนักสำหรับภาวะการเช่นนี้ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นธรณีก็ขับรถออกมาจากบริเวณด้วยบรรยากาศที่เหมือนยกภูเขาออกจากอกผู้ใหญ่ช่วยเขาจริงและยินยอมรับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ลับสุดยอดอยู่ในสายงานของท่านแม้ว่าสิ่งที่เขาทำลงไปแล้วนั้นจะไม่ได้รับคำสั่งหรือรายงานเบื้องบนรับทราบไว้ก่อนเลยก็ตามลงแบบนี้แล้วเขาเองก็เห็นจากกระดิกไปไหนไม่พ้นแล้วนอกจากต้องยอมทำตามคำสั่งที่จะมีมาต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนเรามันจะแพ้น้ำใจกันก็ตรงเรื่องนี้แหละอดีตในตำรวจครุ่นคิดไปตลอดทางขับรถไปตามถนนอย่างปราศจากจุดหมายแน่นอนเกิดเรื่องคราวนี้ก็ดีไปอย่างเหมือนกันเท่ากับเป็นการลองของไปในตัวว่าเจ้านายจะจริงใจต่อเขาเพียงใดและนี่มันก็พิสูจน์ชัดแล้วว่าของจริงไม่ใช่เพียงเรียกตัวเข้าไปขอให้ช่วยในงานสำคัญของชาติแค่คารมหรือปากเปล่าเท่านั้นนึกขึ้นมาได้ว่าป่านนี้ไรดาไม่เพื่อนสาวนักเดินแฟชั่นอันเขาใช้เป็นแหล่งข่าวโดยที่หล่อนเอก็ไม่รู้ตัวคงจะกระสับกระส่ายเป็นห่วงแย่ไปแล้วเกี่ยวกับที่อยู่ไม่อยู่ตำรวจนอกเครื่องแบบก็ไปดักตะครุบตัวเขาภายในบ้านของหล่อนเองโดยหล่อนก็ไม่ระแคะระคายความเป็นมาใดๆทั้งสิ้นอยู่ในสภาพมึนงงประหลาดใจไปหมดขณะที่ตำรวจคุมตัวออกมาหล่อนตกใจไม่ใช่เล่นจะแวะโทรศัพท์ส่งข่าวไปให้ทราบว่าขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเครื่องโทรศัพท์ที่บ้านหล่อนเสียจึงตัดสินใจขับรถบ่ายหน้าไปยังที่พักของหล่อนเพื่อคลี่คลายให้แม่เพื่อนสาวหายกังวลเสียก่อนตามที่รับปากไว้พอไปถึงโผล่หัวรถเข้าไปยังไม่ทันจอดสนิทไรดาผู้ยังไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนทั้งสิ้นก็แล่นลงมาจากเทอเรสหน้าห้องรับแขกตรงมายังรถของเขาร้องกระหืดกระหอบอย่างร้อนใจกึ่งดีใจที่เห็นเขาโผล่กลับมาว่าธรณีเป็นยังไงบ้างเรื่องราวเป็นยังไงเขายิ้มให้ก้าวลงจากรถคว้าแขนหล่อนได้ก็จูงเข้าไปในห้องรับแขกทิ้งกายลงบนโซฟาพร้อมกับถอนหายใจยาวตัดบทสั้นๆว่าเรียบร้อยไม่มีอะไรล็อกตำรวจมีการเข้าใจผิดอะไรบ้างนิดหน่อยตอนนี้รู้เรื่องกันแล้วผมไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือว่ามีคดีอะไรทั้งสิ้นทุกอย่างเคลียร์ขอบลันดีสักแก้วเหอะอ้ออาศัยข้าวเย็นสักมื้อด้วยยังไม่ได้กินอะไรมาเลยแม่เพื่อนสาวเจ้าของบ้านจ้องหน้าเขาอย่างไม่ไว้สงสัยและก็แสดงอาการยินดีโล่งใจเป็นอย่างยิ่งหันไปร้องสั่งแม่บ้านสองสามคำแล้วเดินไปหยิบปวดบรันดีน้ำเย็นและแก้วมาวางไว้ตรงหน้าใจคอหายหมดเลยได้แต่นั่งรอฟังข่าวอยู่เนี่ยจะตามไปที่โรงพักไหนก็ตามไปไม่ถูกเลยคอยแต่ฟังข่าวอยู่ในบ้านไอ้โทรศัพท์เลยก็เกิดเสียซะอีกคุณแน่ใจเหรอว่าหมดเรื่องหมดราวกับตำรวจแล้วอย่าปวดดานะขณะนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้หมดเรื่องแล้วแต่ต่อไปข้างหน้ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่ารับรองหน้าไม่ทำอะไรให้ดาต้องเดือดร้อนหรอกหล่อนค้อนเขาลินบลันดีให้ดาไม่แคร์หรอกค่ะว่าคุณจะทำเรื่องเดือดร้อนอะไรมาให้คุณไม่ใช่มหาจรหรือว่าคนทุจริตผิดกฎหมายอะไรสักหน่อยก็ยังอดแปลกใจมึนงงไปหมดว่ามันเรื่องอะไรที่อยู่ไม่อยู่ตำรวจก็ปลอมตัวตีหน้าสนิทว่าเป็นเพื่อนคุณเข้ามาซักถามโน่นถามนี่แล้วก็นั่งรอคอยอยู่แหมเกลียดไอ้พวกเนี้ยมารยาทมายาสาถ่ายต้มได้
ไอ้เราลิก็พาซื้อนึกว่าเพื่อนกันจริงๆหลงนั่งคุยเลี้ยงน้ำเลี้ยงท่าอยู่ตั้งนานถ้ารู้ล่วงหน้าไม่ไล่ตะเพิดออกไปไม่ทันทีเดียวหรือถ้าแน่จริงก็ให้เอาหมายค้นมาจับที่นี่ไปอีกก็ยังได้ไม่จะวิ่งให้ถึงรัฐมนตรีเลยรัฐมนตรีอะไรเขาถามยิ้มหล่อนสะบัดหน้ารัฐมนตรีอะไรก็ต้องซักรัฐมนตรีหนึ่งละนึกเหลือค้าว่าคนอย่างดาจะเข้าไม่ถึงแล้วหล่อนก็สาบแช่งก่นโคตรเจ้าหน้าที่3คนนั่นขโมงโฉงเฉงไปหมดตามนิสัยคนเปิดเผยกระเดียดไปทางนักเลงตามเผ่าพันธุ์ที่มาดั้งเดิมของหล่อนก่อนจะมาใช้ชื่อว่าไพรดาอารยันนางแบบระดับอินเตอร์ผู้กว้างขวางในหมู่นักการเมืองจนธรณีต้องเอื้อมมือไปปิดปากบางๆที่ซอยอยู่ยิกยิกของหล่อนไว้อย่าไปด่าว่าอะไรเขาเลยตำรวจเขามีหน้าที่ของเขาโดยตรงอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อเราเป็นพลเมืองดีเราก็ต้องให้การร่วมมือกับเขาเพื่อช่วยกันรักษากฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์ไว้ตำรวจชั่วก็มีตำรวจดีก็มากแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าไม่มีตำรวจบ้านเมืองจะยุ่งยากลุกเป็นไฟมากกว่านี้เมื่อเราบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดอะไรเขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวทำความเดือดร้อนอะไรให้กับเราไบรดาบ่นอะไรปอดแปดไปอีก 2-3 ประโยคแล้วก็ถามเขาเป็นงานเป็นการว่าทำไมคุณไม่บอกดาคะว่าเขามาดักพบตัวคนแล้วมีอาการครั้งแรกเหมือนจะจับปุนไปอย่างนั้นแหละหายไปร่วม3ชั่วโมงนะคุณก็กลับออกมาบอกดาแค่นี้เองเหรอว่าไม่มีอะไรเรียบร้อยไม่โดนข้อหาไม่ถูกคดีก็บอกแล้วยังไงแล้วว่ามีความเข้าใจผิดอะไรบ้างนิดหน่อยเกี่ยวกับแก๊งค้าผงขาวใหญ่แก๊งนึงเขาโกหกกลบเกลื่อนเบนเรื่องออกไปทางอื่นเสียผู้ต้องหาคนอื่นซัดทอดมาถึงผมแต่พอไปพบเผชิญหน้ากันจริงไอ้นั่นยังชี้ตัวไม่ถูกว่าคนไหนเป็นนายธรณีธนฤทธิ์ไปค้นบ้านผมแล้วก็ไม่พบอะไรนอกจากหนูผีวิ่งกันครึดเพราะไม่มีคนอยู่มานานแค่นั้นเองเขาก็ปล่อยตัวไอ้ตัวการที่สมุนมันซัดทอดว่าชื่อธรณีน่ะบังเอิญมาชื่อและสกุลใกล้เคียงกับผมเข้าคือธรณีเหมือนกันแต่สกุลโทนฤทธิ์เสียงมันฟังคล้ายๆกันนี่ซ้ำยังบอกด้วยว่ามีอดีตเป็นตำรวจเก่าเขาก็เลยนึกว่าเป็นผมพอเอาเขาจริงจังจับผิดตัวเรื่องก็แค่นั้นหล่อนเชื่อสนิทเพราะเหตุผลในการโกหกดีแล้วก็เลยเลิกสนใจที่จะไล่เลียงอะไรอีกลงออกไปทีเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันให้แม่ครัวเขาจัดโต๊ะแล้วทานเสร็จได้จะออกไปธุระข้างนอกสักหน่อยกลับราวเที่ยงคืนถ้าคนไม่มีโปรแกรมไปไหนจะนอนเล่นอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ตามสบายไม่ต้องห่วงผมหรอกว่าแต่ดาเธอจะไปไหนเหรอไพรดาชะโงกหน้ามาจูบที่แก้มเขาแล้วบอกเรียบๆว่า confidential เอา confidential ก็ confidential ไม่ตั้งใจจะเสือกสู่รู้ในเรื่องส่วนตัวหรอกแต่ปากมันพล่อยไปอย่างนั้นเองหล่อนรินให้ตัวเองบ้างแล้วแกว่งแก้วไปกระทบเขาเบาๆรีตาให้นิดนึงถ้าโชคดีนะเงินอีก 600,000 ที่ยังติดค้างนงนังอยู่กับไอ้รถเบนซ์คันนั้นดาควรจะแก้ไขหลุดภายในคืนนี้แหละค่ะถ้างั้นก็ดีกินข้าวเสร็จแต่งตัวให้สวยที่สุดแล้วรีบไปเสียกับข้าวเย็นนี้ถ้ามีหน่อไม้น้ำพริกหรือว่าต้นหอมยกออกนอกโต๊ะเลยอย่าไปเกี่ยวข้องเข้าเพราะกลิ่นมันไม่ค่อยจะโสภานักประเดี๋ยวโปรเจกต์ของคุณจะไม่สำเร็จผลเท่าที่ควรแหมพูดอย่างกับพ่อล้าวหรือว่าแมงดาอย่างนั้นแหละวางแผนให้เสร็จอ้าวแล้วคุณว่าผมเป็นอะไรเล่าหลังจากลาออกจากอาชีพโปลิสเขาย้อนถามหน้าตาเฉยอีกฝ่ายค้อนคมอีกครั้งมีเงินใช้บ้างไหมตอนนี้ดาวลดไปหมดแล้วละเหลืออยู่สัก 4-500 มั้งถ้างั้นคอยนะคะไม่เกินตี 2 จะกลับแล้วจะแบ่งเงินให้ใช้โอ้ยไม่ต้องล้อขอบคุณแค่ข้าวให้น้ำให้ที่อาศัยซุกหัวนอนเมื่อจำเป็นก็บุญคุณล้นเหลือแล้วถอยรถใหม่ออกมาสวยจังนะหล่อนเอียงตัวชะโงกออกไปดูรถเขาที่จอดอยู่ใกล้บันไดหน้าบ้านแล้วต่อมาว่าเดี๋ยวยืมใช้หน่อยได้มั้ยคะถ้าไม่คิดว่ามันเป็นรถกระจกมือขนาด Mercedes Benz จะเอาไปใช้ก็เชิญตามสบายยืมประกอบฉากและครหน่อยเดียวเท่านั้นถ้าท่านเห็นคืนนี้จะได้บอกว่าเอาเบนซ์จำนำไปแล้วต้องลดฐานะมาใช้รถแบบนี้แทนและก็อ้างว่าไอ้พ่อค้ากักตุนน้ำตาลอะไรสักคนหนึ่งมันซื้อใหม่ให้รับรองว่าท่านเต้นผางรีบจ่ายโดยเร็วทีเดียวไม่แกล้งถ่วงเวลาอิดออดอยู่อีก
นี่นัดกันมา3ครั้งแล้วนะเหลวทุกทีกะว่าคืนนี้ถ้ายังไม่สำเร็จอีกก็ไม่ไปหาอีกละสำหรับลายนี้ธรณีดีดนิ้วเปาะถ้างั้นตกลงเลยทิ้งไอ้เบนซ์นั่นไว้ที่นี่แล้วเอาไอ้เลนเซอร์นั่นไปดีจังแต่คุณคงไม่รังเกียจนะถ้าท่านจะลองขึ้นมานั่งมั่งบอกแล้วยังไงว่ายอหอสบมแต่เอ๊ะมันก็ไม่เชิงสบมนักหรอกนาเพราะถึงแม้บอดหน้ามันจะเอียงราบได้เกือบจะเป็นแนวนอนแต่ช่วงมันสั้นไปหน่อยแล้วก็อาจจะคลุกคลักสำหรับผู้ชายอ้วนๆหลงผงมากๆด้วยมาหยาบคายอากุศลหล่อนตีต้นแขนเขาดังเพี้ย